เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาก็คือข้อ13เนาะโดยข้อ13เนี่ยเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของการแบ่งเซลล์ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างไรโอเคทีนี้ข้อนี้ก็จริงๆก็คือตามหัวข้อนี้เลยเนาะก็คือเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์เนาะทีนี้เรามาดูสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวถ้ามันแบ่งเซลล์แสดงว่าอะไรมันก็สร้างเซลล์อีกตัวหนึ่งออกมาถูกไหมฉะนั้นถ้าแบ่งเซลล์คำว่าแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็คือเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์โดยตรงเลยถูกไหมเพราะว่าจากตอนแรก1กลายร่างออกมาเป็น2แบบเป็นอีกตัวนึงเป็นอีกตัวนึงอะไรแบบเนี้ยเพิ่มออกมาใช่ก็เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ทีนี้หลายเซลล์ล่ะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่าเซลล์ตัวนั้นทำหน้าที่อะไรกันแน่ล่ะก็คือค่าๆเลยก็คือเนื่องจากสิ่งมีชีวิตมันมีหลายเซลล์อะเซลล์เล็กๆก็คือเหมือนทำหน้าที่หนึ่งถูกไหมซึ่งหน้าที่ของมันส่วนนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ก็ได้ก็คือสร้างพวกเซลล์สืบพันธุ์แบ่งเซลล์สร้างเซลล์สืบพันธุ์เช่นพวกแบบสเปิร์มเอกอะไรพวกนี้ถูกไหมหรืออาจจะแค่เจริญเติบโตก็ได้น้องคิดถึงแบบเด็กอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าลูกหมาที่แบบตัวมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเวลาโตใช่ไหมเหมือนคนเราอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนเรามันจะโตได้ก็ขึ้นต้องเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์อยู่แล้วฉะนั้นการแบ่งเซลล์ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ดังนั้นสิ่งที่เหมือนกันก็คือเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าที่แตกต่างกันของข้อนี้ก็คือการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อ่ะจะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตด้วยก็คือการเจริญเติบโตอันนี้ก็คือหมายถึงแบบจะแบบสร้างอวัยวะขยายขนาดร่างกายอะไรแบบนี้เนาะเป็นต้นคือมันเกี่ยวกับระบบร่างกายเยอะมากๆแล้วเซลล์ก็คือแบบอาจจะอยู่ในอวัยวะนี้คือมันสเปซิฟายลงไปเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตด้วยถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เนาะฉะนั้นการสืบพันธุ์คือเหมือนแต่ว่าที่แตกต่างไปคือเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตด้วยต่างเขียนว่าต่างเนาะโอเคเพราะฉะนั้นข้อ13ก็คือตอบตามนี้แหละสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์วัตถุประสงค์การแบ่งเซลล์เหมือนกันตรงที่อาจจะเกี่ยวข้องการสืบพันธุ์แต่ว่าต่างกันตรงที่สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์สามารถแบ่งเซลล์เพื่อในการเจริญเติบโตเฉยๆก็ได้ประมาณนี้ก็จบไปแล้วเนาะข้อ13เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุ้ง